ช่วงชิงความหมายของอดีตเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสังคมความหมายของวันที่24มิถุนายน2475ของไทยก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์อดีตที่อยู่ในสมรภูมิแห่งการช่วงชิงความหมายและความทรงจำเราพึงตระหนักอยู่เสมอว่าความจริงไม่รับประกันชัยชนะในสมรภูมินี้เสมอไปมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำภกาใน In Her Viewต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Interview วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 นถึง 20:00 นวันนี้วันที่24มิถุนายนนะคะคุณผู้ชมเป็นวันที่ครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามปี2475ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำถามที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่ว่าคุณผู้ชมรับได้หรือไม่กับทัศนะที่ว่าวันที่24มิถุนายน2475จากวันเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะกลายเป็นวันขยะแผ่นดินนะคะไม่ได้กลายเป็นนะคะมีคนพยายามจะทำให้กลายเป็นวันขยะแห่งแผ่นดินคุณผู้ชมติดแฮชแท็กนะคะ Interview แสดงความคิดเห็นมาใน Facebook ของ Voice TV แล้วก็ทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียบุคคลนะคะที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่คือวันขยะแผ่นดินก็คือนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาค่ะคุณผู้ชม เป็นเจ้าท่านได้โพสต์นะคะ Facebook ของท่านและท่านก็เป็นประธานองค์กรเก็บขยะแผ่นดินค่ะท่านเสนออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเสนอว่าสำหรับท่านแล้วนะคะวันที่24มิถุนายน2475คือวันขยะแผ่นดินแล้วก็จะขอโพสต์เรื่องราวต่างๆเนื่องในวันครบรอบขบวนการดังกล่าวไม่เป็นไรนะคะอย่างที่แขกได้พูดไปว่าในสังคมประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์นะคะที่จะให้ความหมายกับเหตุการณ์ในอดีตอย่างไรก็ได้วันนี้ค่ะแขกก็จะนำมา เสนอนะคะความหมายของวันนี้ในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม2475นะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในประวัติศาสตร์ไทยที่แน่ๆนะคะคุณผู้ชมเป็นข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือวันนี้เป็นวันกำเนิดรัฐชาติสมัยใหม่ของไทยนั่นหมายความว่าอะไรเรามาดูความหมายของรัฐชาติสมัยใหม่ค่ะคุณผู้ชมรัฐชาตินะคะ Nation State หรือว่ารัฐประชาชาติเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของหน่วยการปกครองระดับประเทศในปัจจุบันเป็นมโนทัศน์ทางรัฐศาสตร์ที่กำหนดว่าประเทศนั้นมีองค์ประกอบ3ประการคือมีประชากรนะคะที่แน่นอนมีดินแดนที่แน่นอนมีรัฐบาลหรือมีอำนาจอธิปัตย์แน่นอนเป็นของตนเองนั่นหมายถึงมีเอกราชด้วยนะคะซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่จำแนกประเทศในอดีตออกจากประเทศในปัจจุบันเนื่องจากในอดีตนะคะมโนทัศน์เช่นนี้ไม่มีความแน่นอนทีนี้วันที่24มิถุนายน2475นะคะได้สร้างสิ่งที่เรียกว่ารัฐชาติสมัยใหม่หรือ Nation State ได้เราดูจากอะไรบ้างคะคุณผู้ชมอันดับแรกก็คือนะคะองค์ประกอบของรัฐชาติสมัยใหม่ก่อน2475เรานะคะดินแดนของเราไม่แน่นอนนะคะดินแดนเนี่ยไม่ได้มีการตีเส้นเขตแดนแล้วบอกว่านี่คือพรมแดนของสิ่งที่เรียกว่ารัฐชาติของสยามดินแดนมันกำกวมนะคะคุณผู้ชมมันมีการหดเข้าหดออกแล้วก็ไม่มีประชาชนที่แน่นอนหมายถึงอะไรไม่มีประชาชนของรัฐที่แน่นอนนั่นก็คือในสมัยนั้นนะคะไม่มีคนที่ถือสัญชาติที่เรียกว่าเป็นสัญชาติไทยก่อนปี2475นะคะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเทครัวนะคะมีการเอาไพร่พลถ่ายเทกันไปมาเวลาเราไปตีอาณาจักรไหนได้เราก็จะไปกวาดต้อนนะคะผู้คนของอาณาจักรนั้นมาเราก็จะได้รู้ถ้าคนเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถ้าเราไปตีลาวนะคะถ้าเราทําสงครามชนะเราก็จะกวาดต้อนคนลาวเวียงจันทน์บ้างอะไรบ้างมาอยู่สระบุรีอยู่ที่นู่นที่นี่โดยที่เราไม่ได้คํานึงเลยนะคะว่าเขามีสัญชาติอะไรแล้วมาอยู่ในประเทศเราถ้าเป็นปัจจุบันเราจะคิดว่าเป็นคนเป็นการนำเอาคนต่างด้าวเข้ามาในเขตอาณาเขตของประเทศไทยเป็นภัยต่อความมั่นคง
ช่ไหมคะอันนี้มันคือมโนทัศน์ของรัชชาสมัยใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นหลัง2475แล้วมันเป็นมโนทัศน์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดในทางประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นวันกำเนิดของประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัชชาสมัยใหม่ทีนี้ใน Facebook ของนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ท่านได้ตั้งคำถามอย่างนี้นะคะว่าคนไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มิถุนายน2475สิ่งหนึ่งนะคะที่คนไทยได้ก็คือว่าคนนะคะซึ่งอยู่ในอาณาจักรสยามได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นไพร่ขึ้นมาเป็นพลเมืองจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนสภาพจากไพร่มาเป็นพลเมืองของรัฐนะคะดูจากไหนค่ะคุณผู้ชมดูจากการที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินค่าส่วยและการเกณฑ์แรงงานของไพร่ทาสนะคะจากการเป็นไพร่เป็นทาสมาเป็นผู้ชายราษฎรสามัญชนที่ต้องจ่ายค่าราชการให้กับรัฐบาลกรุงเทพเพียงอย่างเดียวพร้อมๆกับให้ผู้ชายราษฎรสามัญต้องเกณฑ์ทหารเพื่อเป็นกำลังของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแทนไพร่ทาสเป็นกำลังไพร่พลของขุนนางนะคะซึ่งต่อมาเงินนี้เรียกว่าเป็นการเก็บเงินค่าราชการซึ่งเป็นคำโบราณเปลี่ยนมาเป็นเงินรัฐชูปการค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเรามาดูความเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวเลขกันนิดนึงค่ะข้อมูลประชากรค่ะคุณผู้ชมปี2472นะคะในระบอบเก่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามีประชากรที่เป็นชายอยู่ 5,795,093 คนซึ่งเป็นชายอายุ16ถึง60ปีนะคะจำนวน3,841,093 คนหรือเป็นจำนวน56%ของประชากรชายทั้งหมดนะคะรัฐบาลระบอบเก่าปี2469ค่ะเก็บเงินค่ารัฐชูปการได้ 10.06 ล้านบาทจากรายรับของรัฐบาลทั้งสิ้นประมาณ 100.59 ล้านบาทถือเป็นร้อยละ10ของรายรับจากรัฐบาลนะคะแล้วในปีต่อมานะคะซึ่งน่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นปี2475มีประชากร 12.5 ล้านคนนะคะแล้วการเก็บเงินค่ารัฐชูปการนี้นะคะลดลงหลังปี2475ทำไมถึงลดลงคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ได้วางนะคะนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิเสมอภาคของคณะราษฎรรัฐบาลหลังปี2475ค่ะซึ่งเป็นรัฐบาลของระบอบใหม่ได้ลดเงินนะคะลดค่าเงินรัฐชูปการลงเหลือปีละ2บาทแล้วก็ออกกฎหมายยกเลิกระบบทั้งหมดในปี2482แล้วปี2482นะคะคุณผู้ชมก็เป็นปีที่สำคัญมากที่สุดสำหรับประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะเป็นปีที่เราได้รับเอกราชทางการศาลมาอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าจะนับว่าประเทศไทยนะคะได้เป็นรัชชาสมัยใหม่และมีเอกราชอันสมบูรณ์เมื่อไหร่เราได้รับเอกราชอันสมบูรณ์ปี2482เมื่อเราได้รับเอกราชทางการศาลกลับมาแล้วเอกราชทางการศาลคืออะไรคุณผู้ชมหลังจากที่เราเซ็นสนธิสัญญาเบาริ่งเราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนนะคะที่อยู่ในบังคับอังกฤษหรือฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลไทยเราได้อำนาจทางการศาลนั้นกลับมาปี2482เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นปีที่เรามีเอกราชโดยสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วปี2482ก็เป็นปีที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายยกเลิกระบบข้าราชการเงินรัฐชูปการทั้งหมดการยกเลิกเงินรัฐชูปการของคณะราษฎรคืออะไรคะคือการได้สร้างให้คนไทยทุกคนนะคะอยู่ในประเทศในฐานะประชาชนอยู่ในฐานะพลเมืองหรือซิติเซนมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายไม่มีความแตกต่างกันด้วยชาติกำเนิดการศึกษาอาชีพการงานหรือสิ่งอื่นใดแตกต่างจากในยุคก่อนปี2475เพราะฉะนั้นถามว่าคนไทยได้อะไรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นก็คือคนไทยได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็น subject ของรัฐมาเป็นซิติเซนหรือเป็นพลเมืองของรัฐและในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพลเมืองทุกคน
นะคะไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดแบบไหนไม่ว่าจะเรียนจบป.1หรือเรียนจบปริญญาเอกไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะงานสูงงานต่ำทุกคนนะคะภายใต้หลักประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเสมอภาคกันนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับแขกแล้วนี่คือความหมายที่สำคัญมากๆสำหรับวันที่24มิถุนายน2475ทีนี้ถ้ามองตามความหมายนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเป็นวันขยะแห่งชาติอยู่หรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สุทธาชัยยิ้มประเสริฐภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าในสายตานักประวัติศาสตร์มองว่าไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนกลับมาพบกับรายการ Interview ในช่วง In Your Voice ค่ะอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณกรรมการครับค่ะอาจารย์คะมีคนเสนอว่าวันนี้เป็นวันขยะแผ่นดินนะคะนี่ก็เลยต้องคุยกับนักประวัติศาสตร์แล้วล่ะค่ะว่าในสายตาของนักประวัติศาสตร์มองเรื่องนี้อย่างไรคะผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เนี่ยพอเข้าใจได้นะเพราะว่าส่วนเพราะมันเป็นผลจากการศึกษาประวัติศาสตร์แบบอนุรักษ์นิยมในบ้านเราฮะคือเราไม่เคยศึกษากันอย่างจริงจังว่าคู่ตุปการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติ2475ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราศึกษากันแบบเก่าใช่มั้ยฮะเราก็เลยขาดความเข้าใจในเรื่อง2475ก็คือเกิดการมองในมิติเดียวว่าคณะราษฎรนั้นเป็นกบฏอะไรทํานองนี้นะครับชิงสุกรหามมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าพวกนี้เป็นขยะนะแต่ไงก็ตามผมเชื่อคนส่วนใหญ่ไม่คิดก็คงไม่ได้คิดขนาดนี้นะฮะค่ะคุณเหรียญทองเนี่ยแน่นหนาเนี่ยแกน่าจะเป็นสุดตัวอย่างของสุดขั้วของแนวการมองประวัติศาสตร์แบบอนุรักษ์นิยมนะซึ่งเป็นแนวการสอนหลักในโรงเรียนของเราครับอาจารย์คะการช่วงชิงความหมายของเหตุการณ์ในอดีตนะคะก็มีมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ทีนี้การแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่การพยายามคืนความหมายนะคะในเชิงบวกให้กับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะในช่วง10ปีให้หลังด้วยซ้ำไปนี้การกลับมานะคะของนิยามแบบของคุณหมอเหรียญทองอาจารย์คิดว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรคะผมคิดว่าถ้าจะอธิบายว่าคือตอนนี้เนี่ยกระแสการเมืองทั่วโลกแล้วก็กระแสภายในประเทศด้วยนะฮะมันโน้มไปในทางประชาธิปไตยแล้วก็มันโน้มไปในทางที่ให้คุณค่าแก่คณะราษฎร2475นะครับผมคิดว่าคนที่คิดแบบนักนิยมจัดๆเนี่ยก็คงทนไม่ได้ที่จะมีการให้เกียรติคณะราษฎรหรือฟื้นคณะราษฎรอะไรกันขนาดนี้เขาเลยแสดงปฏิกิริยาแต่ไงก็ตามผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยเขาก็แพ้อยู่ดีนะผมคิดว่าทำไมอาจารย์คิดอย่างนั้นคะเพราะว่าแขกคิดในทางตรงกันข้ามกับอาจารย์เลยค่ะผมคิดว่าเพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันก้าวไปในทางประชาธิปไตยอย่างเงี้ยฮะมันไม่มีประเทศในโลกที่มาถอยไปสู่ประเด็นการนะคือในที่สุดแล้วเนี่ยผมยังมองด้วยซ้ำไปว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอผ่านไปแล้ว10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมองย้อนหลังในฮะที่เป็นเหตุการณ์ตลกนะทำนองนั้นครับอาจารย์คะแต่ว่าคนแชร์ข้อความนี้นะคะ 30,000 กว่าคนเลยนะคะอาจารย์แล้วก็มีคนกดไลค์ Facebook ของคุณหมอเหรียญทองเยอะมากนะคะอาจารย์เราจะดูเบากระแสการตอบรับแนวคิดอนุรักษ์นิยมน้อยไปหรือเปล่าคะก็คงไม่ได้น้อยไปฮะคืออย่างนี้คือสังคมไทยเนี่ยเราเห็นมาครับมันนี่เป็นปีที่10แล้วเนี่ยนะคือต้องพูดจริงๆว่าคนไทยแบ่งเป็น2ข้างนะฮะก็ข้างหนึ่งเขาคิดอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างนั้นเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นแล้วผมคิดปัญหาสังคมไทยที่มันขัดแย้งอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะกำลังมันไม่ขาดผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่ได้นำอย่างเด็ดขาดแต่พวกอนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้ชนะอย่างเด็ดขาดมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แปลกใจนะแล้วยิ่งสิ่งที่เขาสอนถึงที่เขาคิดเนี่ยมาสอดคล้องกับประวัติศาสตร์กระแสหลักที่สอนกันในโรงเรียนนะผมว่าง่าย30,000น้อยเลยซ้ำไปค่ะมันควรจะน้อยง่ายกันถล่มง่ายยิ่งกว่านี้นะครับคืออาจารย์มองว่านี่ขนาดในโรงเรียนนะคะก็สอนในแนวทางนี้นะคะใช่ครับไลค์แค่ 30,000 นี่ถือว่าน้อยถือว่ากระจอกมากเลยครับผมคิดว่าเขาจะข้างหน้าจะมีคนไลค์มากกว่านี้นะฮะอาจารย์มองเหรียญทองคะแนนนิยมตกค่ะทีนี้มองในฐานะนักประวัติศาสตร์ค่ะอาจารย์มองว่า
พื้นที่นะคะสำหรับการให้ความหมายกับเหตุการณ์แบบวันที่24มิถุนายนนะคะถ้าหากว่าแบบเรียนยังคงเป็นอย่างแบบนี้อยู่ต่อไปเรามีความหวังสำหรับทางเลือกแห่งการให้การตีความประวัติศาสตร์แบบอื่นไหมคะและในพื้นที่ใดบ้างค่ะผมคิดว่าไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกผมคิดว่าในระยะยาวแพ้คือในสุดแล้วเนี่ยทั้งแบบเรียนทั้งกระแสสังคมอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับคืออย่างนี้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยโลกในการศึกษาประวัติศาสตร์ของในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคำอธิบายที่ว่า245ก่อนหามเป็นประเภทนะผมคิดคือเราจะไม่เห็นนักวิชาการหนักๆคนไหนเลยนะฮะที่จะมาอธิบายอย่างนี้ต่อไปคือพูดง่ายๆว่าในวงการวิชาการเนี่ยมันจบนะในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะถ้าใครพูดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนะฮะมันเป็นเรื่องที่มันพูดง่ายว่ามันล้าสมัยมันไม่สมัยสมควรแล้วค่ะแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ปัญหาคือว่าไอ้ความรู้ที่อยู่ในโลกวิชาการเนี่ยมันยังไม่ได้ไปสู่สังคมทั่วไปอย่างทั่วด้านแต่สักวันมันก็ต้องไปสักวันมันต้องไปนะคะอาจารย์น้ำย่อมไหลจากที่สูงไปหาที่ต่ำนะคะอาจารย์ใช่ครับนั่นแล้วก็งอการกระบายครับงอการกระบายวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สุทาชัยมากที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับรายการ Interview ค่ะค่ะคุณผู้ชมแขกก็อยากจะตั้งความหวังค่ะไว้เหมือนอาจารย์สุทาชัยนะคะว่าหวังว่าวันหนึ่งนะคะความรู้ที่อยู่ในบนหิ้งของแวดวงวิชาการนะคะจะลงไปอยู่ในสังคมอย่างแพร่หลายด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปฟังเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Interview ค่ะความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติด Hashtag Interview คุณพิยดารับไม่ได้และไม่น่ามีใครเห็นด้วยดึงคำว่าชาติลงมาเล่นกับคำว่าขยะไม่สมควรแสดงถึงคนที่พูดทั้งตัวและหัวใจเต็มไปด้วยขยะคุณหวังค่ะเราไม่สามารถห้ามความเห็นได้แต่คำว่าขยะแผ่นดินหลุดจากปากใครคนนั้นต้องคิดแหละครับว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่จะพูดด้วยคำนี้หรือเปล่าคุณปลดแอกสำหรับผมวันไหนๆก็เหมือนกันมีงานทำมีข้าวกินก็ดีแล้วคุณภาพวันนี้ยังเป็นวันชาติของผมเสมอไปและตลอดไปสวัสดีวันชาติไทยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชูริศนะคะคนที่พูดว่า24มิถุนายนวันขยะแผ่นดินผมว่าคนที่พูดจิตใจเต็มไปด้วยขยะไม่ครับนะคะคุณไม่ครับ24มิถุนายน2475คือวันสร้างสรรค์สยามก่อเกิดประชาธิปไตยคุณสายฝนช่วยกันไปเก็บขยะที่มันอุดตันท่อของกทม.จะไม่ดีกว่าหรือคนดีโอ้โหจบอย่างนี้เลยนะคะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโดยข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์แล้ววันที่24มิถุนายน2475เป็นวันที่สำคัญมากแล้วก็ถือว่าเป็นวันกำเนิดของประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัชสมัยใหม่วันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ